น้อยเกมเมื่อไหร่เนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมเดอะสแตนดาร์ดทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สวัสดีค่ะเราอยู่กันที่สนามกีฬาเวท2นะคะที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็เดินทางมาเป็นประธานนะคะในการปิดการแข่งขันช้างน้อยเกมครั้งที่33ค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬานะคะภายใต้สังกัดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครค่ะนี่ค่ะแอดหมู่นะคะมารายงานตัวนะคะสำหรับใครที่คิดถึงนะคะทักทายค่ะกับเหล่าต้นไม้น้อยนะคะต้นไม้เล่นยากกว่าต้นไม้เขตไหนเนี่ยก็ขณะนี้นะคะคุณชาชาติเองก็เดี๋ยวจะนั่งพักนะคะรอนะคะเวลาเริ่มงานนะคะประมาณ 13:30 ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเดี๋ยวระหว่างที่รอท่านผู้ว่านะคะมาทำพิธีนะคะปิดช้างน้อยเกมนะคะเดี๋ยวขวัญพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการจัดงานในวันนี้กันดีกว่าค่ะว่าช้างน้อยเกมแล้วนะคะช้างน้อยเกมคืออะไรนะคะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่บรรยากาศในส่วนของด้านนอกกันค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นขบวนพาเหรดนะคะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะคะวันนี้ขวัญมาอยู่ที่สนามกีฬานะคะไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะเรามาอยู่กันที่อาคารกีฬาเวท2ค่ะซึ่งเป็นที่จัดงานช้างน้อยเกมนะคะครั้งที่33ค่ะสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศขบวนพาเหรดค่ะจากโรงเรียนนะคะในหลายๆภาคนะคะในจากหลายๆส่วนของอันนี้ก็เป็นส่วนของกรุงธนใต้ค่ะอันนี้มีธีมไหมคะคุณครูมีค่ะดิจิตอลทาเลนต์ค่ะทำไมถึงเลือกธีมนี้คะเป็นโลกแห่งการเรียนรู้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้แบบว่าโลกอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้อ๋อแล้วน้องๆต้องแต่งเป็นยังไงกันบ้างคะออกเป็นแนวแบบว่าหุ่นยนต์ค่ะแล้วจริงๆเดี๋ยวเราจะมีไฮไลท์เป็นหุ่นยนต์แต่ว่าหุ่นยนต์อยู่รออยู่ด้านในค่ะอันนี้จากโรงเรียนอะไรบ้างวัดบางประกอบเขตลาดบุรณะค่ะเขตลาดบุรณะโอเคค่ะเดี๋ยวรอดูด้านในนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะส่วนนี้ก็เป็นพาเหรดนะคะจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะฝั่งกรุงธนใต้ค่ะก็สำหรับเดอะสแตนดาร์ดสำหรับธีมของกรุงธนใต้นะคะก็จะเป็นเรียกว่าโลกอนาคตค่ะเป็นคล้ายๆหุ่นยนต์นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูให้ครบในหลายๆโซนของกรุงเทพค่ะไม่ใช่หลายๆภาคนะคะแต่เป็นหลายๆโซนค่ะอย่างอันนี้เลยอันนี้คือโซนกรุงเทพกลางค่ะขบวนยาวมากๆเลยนะคะนี่อุ๊ยชัดเจนมากเลยเป็นต้นไม้สวัสดีค่ะคุณครูธีมของกรุงเทพกลางเป็นยังไงบ้างคะอันนี้คือกรุงเทพปลูกต้นไม้ครับก็เน้นแบบเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อมากับรสุดในกรุงเทพแล้วก็ตามนโยบายในขีด200ข้อของท่านผู้ว่าใช่ไหมครับเพราะท่านก็ชอบปลูกต้นไม้ทุกเขตด้วยใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยมีตอบสนองนโยบายท่านด้วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวประมาณนั้นและสีเขียวก็เป็นเหมือนสีของกรุงเทพด้วยใช่ไหมครับ
ก็เลยคอนเซปต์นี้เลยแล้วกันน้องๆเมื่อกี้ไหนๆคะต้นไม้ไหนที่ท่านผู้ว่าถามหามีต้นอะไรบ้างอันนี้ต้นอะไรเทียนทองครับต้นอะไรนะเทียนทองครับเทียนทองเหรอแล้วหนูได้ปลูกหรือยังยังครับอันนี้เล่นเป็นต้นไม้เล่นยากไหมลูกไม่ค่อยยากไม่ค่อยยากเหรอเดินตามเขานะอันนี้ต้นอะไรคะนี่ต้นอะไรสาลิกาลิ้นทองต้นอะไรนะสาลิกาลิ้นทองอันนี้ค่ะอุ้ยนู้นข้างหลังก็เป็นใบไม้ต้นไม้หลังจากร่วมกิจกรรมนี้เราก็ไปปลูกที่โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์ที่โรงเรียนก็คือนอกจากเอามาร่วมขบวนแล้วครับที่โรงเรียนก็จะพาไปปลูกด้วยใช่ค่ะอันนี้ต้นอะไรเอ่ยอยากรู้มากต้นไม้ต้นไม้1ต้นไม้2ต้นไม้3นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นสีสันนะคะในส่วนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะในส่วนกรุงเทพกลางค่ะธีมก็จะเป็นธีมสนองตามนโยบายนะคะของท่านผู้ว่าก็คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูในโซนอื่นๆของกรุงเทพกันบ้างค่ะต้องบอกเลยว่าแต่ละโซนนะคะก็มีความสวยงามมีไฮไลท์มาแตกต่างกันไปคุณผู้ชมโซนนี้ขออนุญาตถามเลยโซนกรุงเทพเหนือสวัสดีค่ะนี้มาจากโรงเรียนอะไรเนี่ยนิติวิทยาลัยค่ะธีมเป็นยังไงบ้างขบวนเราทำไมถึงเป็นแอร์โฮสเตสกับนักบินมีไหมคุณครูคะธีมของขบวนนี้เป็นยังไงบ้างคะธีมคมนาคมค่ะเกี่ยวกับคมนาคมในกรุงเทพค่ะก็เป็นนักบินด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะว่ากรุงเทพเหนือเราจะมีสนามบินดอนเมืองก็เลยมีไฮไลท์นะคะไฮไลท์มีค่ะก็คือเป็นการคมนาคมที่สะดวกสบายของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็การเดินทางแบบประหยัดพลังงานด้วยค่ะโอเคค่ะคุณครูขายอ่ะคุณครูขายเองคุณครูบอกว่าขบวนของกรุงเทพเหนือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการคมนาคมค่ะซึ่งกรุงเทพเหนือมีอะไรคะคุณผู้ชมมีสนามบินค่ะก็แน่นอนเลยก็เป็นกัปตันนะคะแล้วก็แอร์โฮสเตสค่ะที่ยืนอยู่หน้าขบวนนะคะแล้วก็มาโซนนี้กรุงเทพใต้ค่ะมีธีมไหมรู้ไหมว่าเราธีมอะไรธีมยาเสพติดเป็นธีมค่ะปามยาเสพติดอย่างนี้มาจากโรงเรียนอะไรคะวัดชัยมงคลค่ะมาจากวัดชัยมงคลค่ะสำหรับในโซนของกรุงเทพใต้นะคะก็จะเป็นธีมปราบปรามยาเสพติดคุณผู้ชมขวัญเห็นเหมือนด้านหลังน้องๆก็จะมีแต่งเป็นตัวการ์ตูนนะคะที่คล้ายกับชนิดของยาเสพติดแต่ละประเภทค่ะมาโซนกรุงธนเหนือกรุงธนเหนือเหมือนกันค่ะก็โอ้คล้ายๆกันเลยนะคะมีใบกัญชาใบใหญ่มากเลยนะคะที่อยู่ด้านหลังค่ะนี่ก็ส่วนในของกรุงธนเหนือนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะทันใจการเดินทางที่มีเล่าให้ฟังล่าสุดเลยนะคะเป็นในเรื่องของสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะอาคารกีฬาเวท2ค่ะซึ่งเป็นบรรยากาศในงานปิดการแข่งขันช้างน้อยเกมครั้งที่33นะคะโดยวันนี้นะคะก็ท่านผู้ว่านะคะคุณชัชชาตินะคะก็เดินทางมาเป็นประธานในการปิดงานครั้งนี้ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ขวัญก็พาคุณผู้ชมไปดูเนาะว่าแต่ละโซนเนี่ยเขาส่งทีมอะไรมาเข้าประกวดบ้างค่ะเราขอแอบเข้ามาดูบรรยากาศด้านในกันบ้างดีกว่านะคะนะมีพี่ช้างเต้นนะคะก็แสดงถึงมัสคอตนะคะช้างน้อยเกมค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโซนด้านในนะคะโซนด้านในของอาคารกีฬาเวท2ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะรอให้ถึงเวลานะคะแล้วก็ประธานก็จะเข้างานนะคะมาปิดการแข่งขันช้างน้อยเกมค่ะแล้วก็จะมีการแสดงโชว์นะคะจากวงดุริยางค่ะคุณผู้ชมในระหว่างนี้นะคะขวัญจะมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าช้างน้อยเกมนะคะการแข่งขันกีฬาของกรุงเทพมหานครนะคะเป็นมาอย่างไรค่ะสำหรับช้างน้อยเกมนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2521นะคะจุดประสงค์หลักเนี่ยก็เพราะเล็งเห็นว่ากีฬาเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อเด็กและเยาวชนนะคะ
ก็เลยอยากให้นักเรียนนะคะจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครประมาณกว่า473โรงเนี่ยได้มาร่วมกันแข่งกีฬานะคะเพื่อกระชับน้ำใจนักกีฬานะคะแล้วก็เสริมสร้างทักษะด้านกีฬาค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ตั้งชื่อว่ากรุงเทพนะคะการแข่งกีฬากรุงเทพนะคะก็มาเปลี่ยนเป็นช้างน้อยเกมนะคะแล้วก็มีมาสคอตช้างนี่แหละค่ะที่เป็นไฮไลท์ของการแข่งกีฬานี้นะคะสำหรับการแข่งกีฬาช้างน้อยเกมเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยมีที่5ชนิดกีฬานะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยถูกพัฒนาเป็น19ชนิดกีฬาค่ะและบัดนี้ท่านประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงบริเวณงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกท่านร่วมให้เกียรติต้อนรับท่านประธานในพิธีด้วยค่ะน้องๆลุกขึ้นยืนและปรบมือต้อนรับท่านประธานในพิธีของเราท่านชาชาติสิทธิมันมาแล้วค่ะในวงครับเราสองคนนะครับขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและก็กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2565หรือช้างน้อยเกมครั้งที่33ในวันนี้ครับและเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้กิจกรรมในวันนี้ของเราดูคึกคักมากขึ้นกว่าเดิมขอเสียงปรบมือจากน้องๆอีกครั้งนึงครับในที่บรรยากาศนี่คือความสนุกที่กำลังจะเกิดขึ้นครับใช่แล้วค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือช้างน้อยเกมนั้นนะคะที่ผ่านมาค่ะเราก็มีการดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเลยนะคะแล้วก็ปีนี้ค่ะปี2565นี้นะคะก็เป็นครั้งที่33แล้วนั่นเองค่ะวัตถุประสงค์หลักๆของเรานั่นก็คืออยากจะให้น้องๆครับมีน้ำใจนักกีฬามีความสามัคคีเกิดขึ้นผ่านใต้คำขวัญที่ว่ากีฬามีคุณค่าพัฒนาจิตใจสร้างวินัยให้ตนเองนั่นเองครับแล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะน้องๆก็จะได้มีอารมณ์แจ่มใสด้วยถ้าสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับการแข่งขันกีฬาช้างน้อยเกมครั้งที่33ต้องบอกว่าเรามีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด19ชนิดกีฬาแล้วก็1กีฬาสาธิตนั่นเองค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะน้องๆก็ได้ทำการแข่งขันกันทั้งไปหมดแล้วล่ะนะเราเริ่มกันตั้งแต่25มกราคมค่ะจนถึงวันนี้19สิงหาคมแล้วนะคะก็เป็นวันที่เราจะได้ทราบผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการรวมถึงนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วยค่ะใช่แล้วนะครับไม่มีงานเลี้ยงไหนที่ไม่หวนมิ้นวันเลิกลาและการแข่งขันก็เช่นเดียวกันเพิ่มแป๊บเดียวตอนนี้คือโค้งสุดท้ายของการแข่งขันและนี่คือพิธีปิดนั่นเองครับใช่แล้วค่ะณบัดนี้นะคะดิฉันขอนำทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีพ.ศ. 2565หรือช้างน้อยเกมครั้งที่33อย่างเป็นทางการโดยเราจะเริ่มจากการเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามกลางขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับขบวนพาเหรดของเราเลยและขบวน
มาแล้วครับและต่อมาด้วยขบวนช่องเกียรติยศนำโดยริ้วขบวนของชาติไทยหลังจากนั้นครับตามมาด้วยริ้วขบวนของทองกรุงเทพมหานครเสียงปรบมือและปิดท้ายด้วยริ้วขบวนของเราด้วยขบวนสัญลักษณ์ของการแข่งขันครับไม่ใช่แค่นักกีฬาไม่ใช่แค่นักกีฬาชั้นอาจารย์ชั้นบุคลากรต่างๆเอาละค่ะแล้วต่อไปนะคะต่อจากขบวนทงเกียรติยศนี้นะคะจะเป็นป้ายชื่อการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครช้างน้อยเกณฑ์ครั้งที่33นั่นเองค่ะซึ่งมาพร้อมกับมาสคอตประจำการแข่งขันนั่นเองค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะเป็นขบวนทงกลุ่มเขตแรกที่เข้าสู่สนามนั่นก็คือตัวแทนกลุ่มเขตกรุงเทพกลางโดยโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นตัวแทนเขตคือโรงเรียนวัดจักรวรรดิและโรงเรียนวัดปทุมครองค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยครับคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะก็ขบวนพาเหรดนะคะก็กำลังทยอยเดินเข้ามาค่ะออกจากไร่เลี้ยงนะคะตั้งแต่กรุงเทพกลางนะคะเป็นที่แรกค่ะขบวนพาเหรดนะคะต่างจากก็ทยอยเข้าสู่สนามแล้วค่ะก่อนจะให้คุณชมได้ดูภาพตอนนี้กว้างเนาะประกวดขบวนพาเหรดในช่วงสุดท้ายเป็นการเก็บคะแนนเก็บคะแนนโอเคครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บว่านี่มาแล้วครับโอ้โหดูสิครับมูมูพึ่งสายต่างๆโอเคค่ะก็ในส่วนของกรุงเทพกลางอย่างตรีทีมที่เราได้คุยกันไปนะคะก็เป็นทีมเกี่ยวกับกรุงเทพนะคะพื้นที่สีเขียวค่ะตัวแทนกรุงเทพกรุงเทพตะวันออกโดยโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นตัวแทนเขตนั่นก็คือโรงเรียนแยกชาติอนุสรณ์ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยครับนี่ไม่ทันเสร็จเลยครับนี่เอาละค่ะตอนนี้นะคะชอบความตั้งใจของน้องเลยนะคะการซักซ้อมก็ดีนะเสื้อผ้าหน้าผมก็ดีถือว่าเต็มที่มากๆเลยจริงๆค่ะใช่ครับรวมทั้งได้เห็นความคิดสร้างสรรค์รวมถึงรูปแบบของการนำเสนอต่างๆนะครับการสื่อสารผ่านทางการกีฬาของเราเองถูกต้องครับเอาละค่ะก็เท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะยังเป็นสำหรับตัวแทนกลุ่มเขตที่2นะคะนี่ก็คือตัวแทนกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกนั่นเองค่ะก็คือโรงเรียนแย้มจากอนุสรณ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันปิดการสดเวลานะคะช้าน้อยเกมแล้วนะคะเมื่อคือความน่ารักที่มีชีวิตเอ้ยโซเซอร์เดี๋ยวต้องอย่าลืมนะครับว่าคณะกรรมการของเรากำลังให้คะแนนอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆถามไม่เต็มที่ถามไม่สุดความสามารถเลยครับสู้เราสู้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนี่ดูการโบกไม้โบกมือขีดเท้ามาตีหัวมาตีหัวมาการตีหัวโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้ว่าจะได้คะแนนเพิ่มเติมจากมือค่ะโบกมือให้กับน้องๆนะคะและตัวแทนกรุงเทพที่3นะคะคือตัวแทนกรุงเทพกรุงเทพเหนือค่ะสวยมากมาแล้วโอ้โหมาในรูปแบบของแอร์ฮอสเตสสาวนี่ที่สาวไปฟังเลยค่ะถูกต้องแล้วล่ะครับมาแล้วครับโอ้โหมาพร้อมกับกองทัพของเครื่องบินกับเครื่องเท้ามาเครื่องเท้ามาแล้วมือแบกเครื่องเลยหึหึไปแล้วกับขาเลยดูสิ
ลังได้รับความนิยมด้วยถูกต้องแล้วครับให้เห็นถึงแนวคิดต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าไปไหนไปด้วยกันเลือกใช้แต่ที่แน่ๆช่วงนี้โอ้โหเสียงสุดยอดสุดยอดจริงๆเลยลูกพี่คนลุกเลยเหนื่อยมากเลยนะครับพร้อมครับต่อไปครับนี่มาแล้วนี่โอ้โหขอเด็กไปด้วยคนได้ไหมครับขอเด็กรถไปด้วยคนได้ไหมครับขบวนนี้น่ารักมากครับไปต่อกันกับเพื่อนนั่งกุ้งเกตที่สี่ของเราก็คือเพื่อนนั่งกุ้งเกตกรุงเทพป้ายอยู่ไหนขอเสียงหน่อยนะและเราที่ร่วมกันนะครับก็คือโรงเรียนวัดชัยมงคลท้อจังเลยดูสิคือนี่ต้องกินอะไรนี้เลยนี่คือซ่านี่คืออะไรในการท้อท้องนี้ถ้าพ่อกำลังจะสื่อสารว่าถ้าคุณขาดกายยาเสพติดหรือใช้ปัญญาที่ผิดชีวิตคุณไม่เวิร์กแน่ๆถูกต้องแล้วครับนี่คือแนวคิดต่างๆนะครับที่สอดแทรกมาต่อไปครับตัวแทนกรุงเทพที่5นั่นก็คือตัวแทนกรุงเทพกรุงทนต้อยอยู่ไหนขอเสียงกรี๊ดเลยแล้วที่เขาดูนะครับเป็นคือรุ่นเรียนวัดชาลาบัตตีกราตีนงชาโลกราผมมาแล้วครับเอาล่ะค่ะต้องบอกว่าเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีไม่เคยหยุดพัฒนาเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่หยุดพัฒนาเช่นกันถูกต้องครับและที่สำคัญเขามีโลโก้หน้าตัวหุ่นยนต์โรบอทของเราทั้งมาทั้งมาทั้งมาหรือแต่นี่เห็นไหมครับว่าเราจะได้เห็นนะครับของเราพร้อมคิดที่ตั้งฉากอินสาวาเอกรับชาวโลกผมมาพร้อมกับการทำงานผมเจอนักกิจกรรมใหม่ที่จะมาช่วยแบ่งปันกันนี่สำคัญนะคะช่วงนี้เขาบังคับอัตโนมืออยู่นี่อัตโนมือคิดดูสิว่านี่คือฝีมือของเด็กทั้งนั้นเองขอบคุณมากเลยค่ะโอ้โหกองทัพมาแล้วเซลและต่อไปนะคะตัวแทนกลุ่มเขตที่6ค่ะคือตัวแทนกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือโดยโรงเรียนที่เขาร่วมเป็นตัวแทนเขตคือโรงเรียนมัธยมปูรังนายว่าว่าแต่ใบกัญชาถ้าใช้ผิดมันผิดมันไม่ดีนะ
ครับยิ่งเร็วไปอย่างพวกน้องๆนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการสิ่งที่เราใช้เนี่ยอาจจะบอกให้เกิดภัยมากกว่าประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกอย่างเหรียญมีสองด้านเสมอครับน้องครับเป็นการสะท้อนได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะถูกต้องครับโอ้โหการแสดงตรงนี้การสื่อสารออกมาผ่านสัญลักษณ์ต่างๆถือว่าสร้างสรรค์ได้ดีมากๆเลยครับโอเคขอเสียงปรบมือกับเพื่อนๆของเราทีนี้นะครับส่งค่ะก็ส่งไปแล้วนะคะกับขบวนพาเหรดนะคะในแต่ละโซนของกรุงเทพมหานครค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะขบวนพาเหรดของเรานะคะทุกกลุ่มเหรียญเนี่ยกำลังประจำเข้าที่ละเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงลำดับต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นการรับชม VTR นั่นเองเป็น VTR ที่แบบว่าเราอะไรนะประมูลแข่งขันกันมาเนาะครับว่าตลอดเราเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเราจะได้เห็นทั้งความสามัคคีต่างๆโอเคผมว่าตอนนี้นะครับเราได้เดินชมของเราบรรดาขบวนของเราไปเสร็จเรียบร้อยเข้าสู่ในช่วงของพิธีการสำคัญของเราอีกหนึ่งขั้นตอนดีกว่าครับค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษานายเกรียงไกรจงเจริญและท่านรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาประกอบไปด้วยท่านแรกค่ะครับผมนั่นชุติกรวงพิพัฒน์ครับค่ะและท่านต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านนะคะนางสาวสุพรพุ่งวงค่ะและอีกหนึ่งท่านนะครับนางสาวน้ำฝนอยู่ดีครับค่ะและอีกหนึ่งท่านค่ะท่านผอ.กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนนางดวงจิตธีรพงษ์ชัยกุลค่ะพร้อมด้วยตัวแทนประธานกีฬาจากโรงเรียนต่างๆนะคะให้เก็บขึ้นกล่าวรายงานและสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนของเราครั้งนี้นะคะก็เรียกว่าช้างไว้เก็บครั้งที่33นั่นเองค่ะครับผมขอเสียงปรบมือกับผู้ใหญ่ใจดีของเราอีกครั้งนึงครับถ้าหากพร้อมแล้วนะคะก็ตอนนี้กำลังเดินอยู่นะคะครับผมนี่คือเซฟผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้บริหารนะครับเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราพร้อมพร้อมนะครับโอเคมาเสร็จเรียบร้อยครับเรียนเชิญท่านได้เลยค่ะกราบเรียนท่านผู้ว่าการเทพนครประชาสิริพันธ์กับผมนายเกียรติไกรจงเจริญผู้สำนักการศึกษาในนามคณะกรรมการการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่33ช้างอ้อยเกมพ.ศ.2565ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันในวันนี้การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการแข่งขันเป็น3ระดับได้แก่การแข่งขันระดับสำนักงานเขตระดับกลุ่มสำนักงานเขตและระดับกรุงเทพมหานครโดยการแข่งขันระดับกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง19สิงหาคม2565และวันนี้เป็นวิธีปิดการแข่งขันโดยมีกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน19ชนิดกีฬาประกอบด้วยกีฬาเซบาตะก้อเทควันโดเทเบิลเทนนิสบาสเกตบอลแบดมินตันเปตองฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงมวยไทยสมัครเล่นวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลชายหาดหมากรุกไทยหมากฮอสไทยหมากล้อมกอล์ฟบอลวูดบอลและ1กีฬาสาธิตได้แก่กระโดดเชือกบัดนี้การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่33ช้างน้อยเกมได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นทุกชนิดกีฬาแล้วผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนักกีฬาทุกคนได้แสดงความสามารถและแสดงความมีน้ำใจในกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีความรักความสามัคคีที่ดีต่อกันอย่างน่าชื่นชมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานผู้บริหารสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเกียรติชนกรรมการเจ้าที่ผู้ควบคุมทีมผู้ฝึกสอนนักกีฬาและนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งได้มาพร้อมกันณที่นี้แล้วกระผมขอกับเรียนท่านผู้ว่าการขอบโลดสำหรับรวมพร้อมกับช้างน้อยขอบครับผู้บริหารของเราทุกท่าน
ไปขึ้นบนของเรานะครับเพื่อที่เดี๋ยว VVDR จะประมวลภาพกิจกรรมว่าตลอดการที่ผ่านมีความน่าสนใจบ้างนะครับผมขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับผู้ใหญ่ใจและเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่จะเยียวยาทุกเรื่องของความมาเองครับฉากนี้นะครับของเราเพราะช่วงถัดไปครับผลถัดจากนี้ไปทุกท่านจะได้รับชมกับ VTR ที่จะเป็นเหมือนกับการประมวลภาพบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาในช่วงที่ผ่านมาความสนุกความตื่นตาตื่นใจความสามัคคีของน้องๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับต้องบอกว่าเป็นการเก็บภาพแบบทุกเม็ดทุกจุดเลยนะน้องๆบางคนอาจจะแบบว่ากำลังจดจ่อกับการแข่งขันแต่บางคนก็ชมภาพหลังจากนี้นะคะก็จะได้เองก็จะรับชมวิธีอ่านนะคะโอเคครับและตอนนี้นะครับผมว่าทีมนะคะก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬาช้างถ้วยเกมครั้งที่33ค่ะจบลงไปแล้วนะคะกับ VTR นะ
ะคะช่างน้อยเกมค่ะเป็นการประมวลภาพนะคะทั้งรอยยิ้มทั้งเดี๋ยวเรามารอดูคุณชาชาตินะคะกล่าวปิดงานนะคะพร้อมกับมอบรางวัลให้กับเด็กนะคะประเภทนี้ก็สนุกทุกประเภทจริงๆค่ะครับแล้วก็ลำดับต่อไปนี้นะคะจะเป็นการมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีพ.ศ. 2565หรือช้างน้อยเกมครั้งที่33ค่ะในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ประธานในพิธีให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้เรียนเชิญท่านค่ะเรียนเชิญท่านครับชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2565ช้างน้อยเกมครั้งที่33ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับนายวุฒิชัยป้อมประโทษจากโรงเรียนมัธยมนักนาวาอุปถัมภ์สำนักงานเขตสุนหลวงครับขอเสียงปรบมือขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นโลโก้ที่สวยงามมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะสื่อมวลชนก็กำลังเก็บภาพที่ประทับใจกันอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาดูว่าทีมต่อไปเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะเนาะเอาละค่ะแล้วก็ขบวนพาเหรดนะคะสามารถนั่งลงได้เลยนะคะน้องๆครับผมทุกคนนั่งลงก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีการมอบโล่รางวัลให้กับเพื่อนๆของเรานะครับนั่งลงได้เลยค่ะโอเคครับและลำดับต่อไปครับผมจะเป็นวิธีการมอบโล่เกียรติยศให้กับนักกีฬาดีเด่นทั้ง20ชนิดกีฬาจำนวนทั้งสิ้นคือ34รางวัลด้วยกันนะครับและสำหรับรายชื่อของนักกีฬาดีเด่นทั้ง20ชนิดกีฬาประกอบไปด้วยขอแสดงความยินดีกับชนิดกีฬาแรกของเรานั่นก็คือกรีฑาขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธวัชชาศรียาจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์สำนักงานเขตบางเขนครับขอเสียงปรบมือปรบมือให้กับเพื่อนเลยนะครับรับโล่นะครับพร้อมกับทุนการศึกษาใช่ครับผม 1,000 บาทนั่นเองครับพี่น้ำพึ่งครับถ่ายรูปนะครับพี่พี่สื่อมวลชนครับน้องยินดีด้วยนะคะและต้องบอกว่าก็เรียกว่าเลยนะภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่จริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอด้านข้างเวทีนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพร่วมกันค่ะคนต่อไปครับเด็กหญิงเนตรภาคำลิ้นครับโรงเรียนวัดทองสำริดนะครับจากสำนักงานเขตมีนบุรีประเมินน้องต้องปรบมือแบบนี้ไปเลยนะคะครับเป็นการให้กำลังใจเพื่อนนะครับนี่คือชนิดกีฬาแรกครับพี่น้ำพึ่งครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูชนิดกีฬาต่อไปเลยนะคะกับเซปักตะก้อนั่นเองค่ะยินดีด้วยนะคะกับเด็กชายสันติบุญมีจากโรงเรียนวัดราชบำรุงจากสำนักงานเขตบางแคปรบมือปรบมือยินดีด้วยนะคะก็จะเป็นโล่นะคะแล้วก็ทุนการศึกษานะคะตรงนี้1,000บาทนั่นเองค่ะครับมอบให้กับน้องนะครับเอาละค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะยินดีด้วยนะคะกับเด็กหญิงจิตดาภายาคำจากโรงเรียนนางหลวงสำนักงานเขตทุ่งครุค่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับและประเภทต่อไปน้องๆเตรียมตัวได้เลยนะครับเทควันโดนั่นเองเทควันโดเนี่ยนะต้องบอกว่ามีว้าวมีว้าวโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนันทกิจคุณนภัทรจากโรงเรียนเทียนาทุ่งสองห้องวิทยาหนึ่งครับสำนักงานเขตหลักสี่ครับเอาละค่ะตัวเล็กตัวจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆเลยลูกนะเก่งมากๆเลยนะครับและคนถัดไปนะครับเด็กตัวนี้นะครับเด็กหญิงรัตน์ก้าวคันธคิรีจากโรงเรียนบำรุงรัฐวิวัฒน์วิทยาจากสำนักงานเขตดอนเมืองครับเอาละค่ะยินดีด้วยนะคะมีเพียงแค่3ชนิดกีฬาเท่านั้นนะคะแล้วก็ชนิดกีฬาต่อไปนะคะกับเทเบิลเทนนิสค่ะตอนนี้พร้อมแล้วด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะกับเด็กชายเกษมสิทธิ์เศรษฐาพัฒน์ค่ะจากโรงเรียนริทิยวรรณาลัยนะคะสำนักงานเขตสายไหมค่ะยินดีด้วยนะคะแล้วก็ในลำดับต่อไปนะคะยินดีกับเด็กหญิงวิลาวันเข็มกระทองค่ะจากโรงเรียนบางแคเนื่องสังวรอนุสรสำนักงานเขตบางแคขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับและชนิดกีฬาต่อไปเตรียมความพร้อมนะครับนั่นก็คือบาสเกตบอลนั่นเองและกีฬาที่เด่นของเรานั่นก็คือเด็กชายดอนจากโรงเรียนสายเจ้าพระวิบูลย์วิทยาสำนักงานเขตบางขุนเทียนครับ
ยินดีด้วยครับผมและตามมาติดๆเลยนะครับนางสาวสาววันนี้รุจิศักดิ์วรกุลจากโรงเรียนมัธยมวัดสุภารามจากเขตคลองสานนั่นเองมาแล้วนะคะคนสวยของเราค่ะนี่มาชุดบาสเลยเป็นไงล่ะครับให้การันตีเลยว่าหนูใช่จริงๆค่ะเป็นกีฬาบาสเกตบอลจริงๆค่ะกีฬาชนิดต่อไปนะคะก็คือแบดมินตันนั่นเองค่ะยินดีด้วยนะคะกับนายสรวิทย์ธนภูริค่ะจากโรงเรียนนาหลวงสำนักงานเขตทุ่งครุค่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับแบดมินตันของเรานะโอ้โหตัวสูงใหญ่แบบนี้นะคะขุมพลังของชาติเราเลยนะคะและต่อไปนะคะยินดีด้วยนะคะกับนางสาวชลานันท์แทนเซนจากโรงเรียนนาหลวงค่ะสำนักงานเขตทุ่งครุค่ะCongratulations! และชนิดกีฬาต่อไปเตรียมความพร้อมนะครับเปตองนั่นเองขอแสดงความยินดีกับนายนัทนนท์เกษมจากโรงเรียนนาหลวงเขตยุ่งครุกครับว้าวและตามด้วยเด็กหญิงอรวรรณพยัคฆานนท์จากโรงเรียนมัธยมประชานิเวศเขตเจตุจักรเสียงปรบมืออย่าแผ่วครับทุกคนอย่าแผ่วอย่าแผ่วปรบมือมาปรบมือมาต่อไปนะคะก็จะเป็นฟุตซอลชายนะคะฟุตซอลชายของเราค่ะยินดีโอ้โหตัวเล็กจิ๋วมากเลยลูกเอ้ยเด็กชายไซฟานพนมเริงศักดิ์จากโรงเรียนสุเหร่าราชบัวขาวค่ะสำนักงานเขตสะพานสูงน่ารักที่สุดเลยบอกว่าใจน้องแบบนี้ดีทำให้ติดว่าเวลาจำกัดน้องบอกอยากจะขอโชว์ให้กับท่านผู้ว่าได้ดูนะครับต่อจากฝ่ายชายมากันที่ฝ่ายหญิงกันบ้างดีกว่าขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพัชรกรอ่อนผิวจากโรงเรียนวัดสามย่านครับสำนักงานเขตนั่นก็คือเขตหนองจอกนะครับยินดีด้วยนะคะเก่งมากเลยเนาะเด็กเดี๋ยวนี้โอ้โหมากความสามารถจริงๆนะครับต่อไปเราจะเป็นฟุตบอลชายนะคะผู้ต่อชายค่ะยินดีด้วยค่ะกับเด็กชายประกอบสุธิประภาจากโรงเรียนวัดเทาสัมฤทธิ์ค่ะสำนักงานเขตปิ่นบุรีชายชายก็ต้องมีหญิงครับกับผู้ต่อหญิงของเราขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสสิธรศรีพันธ์จากโรงเรียนวัดเทาสัมฤทธิ์เขตปิ่นบุรีต่อไปนะคะโอ้โหตัวเล็กจิ๋วแต่แจ๋วมากสำหรับมวยไทยสมัครเล่นค่ะยินดีด้วยนะคะกับเด็กชายเทียนคุณพวงผันนุจากโรงเรียนวัดเทวราชคุณชรค่ะสำนักงานเขตเจ้าเขตใครลูกไหมครับนี่ฝีมือไม่ต่ำน้องก็ต้องกระโจนนี่มีผู้หญิงด้วยนะคะสำหรับมวยไทยสมัครเล่นค่ะยินดีด้วยกับเด็กหญิงแพนต้าเครือชาเอมนะคะจากโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาสำนักงานเขตกลางเตยจากมันมาคุยมวยเรามาต่อกันที่ตบกันมากดีกว่าครับกับวอลเลย์บอลชายนะครับขอแสดงความยินดีกับเด็กชายประกาศศิษย์ภาพมาจากโรงเรียนบ้านเจียนดับครับขอเสียงปรบมือกับทุกท่านครับจากสำนักงานเขตหนองจอกนั่นเองนะครับยินดีด้วยค่ะนี่แหละตัวแค่นี้ยังสูงขนาดนี้นะครับเอาละค่ะยินดีด้วยนะคะวอลเลย์บอลหญิงต้องมาแล้วล่ะเด็กหญิงภูสนิทปิ่นทองคำค่ะจากโรงเรียนวัดแจงร้อนสำนักงานเขตราชบัวระพานี่กองเชียร์เพียบเลยต้องบอกนะคะไม่แน่นะคะอนาคตเนี่ยเห็นน้องเขาไปตกหัวเสาเลยนะมาต่อกันกับฟุตบอลชายหาดครับขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุภัสราปรุกสุขครับผมจากโรงเรียนวัดพลมานีสำนักงานเขตราชบัวระยินดีด้วยนะคะตัวเล็กมากอยากติดตอนน้องแข่งและตามมาด้วยเด็กชายณัฐพลโพธาภิรัตน์ครับโรงเรียนบ้านเจดับนะครับสำนักงานเขตหนองจอกและลำดับต่อไปเลยนะคะชนิดกีฬานะคะหมากรุกไทยหมากฮอสไทยนะคะยินดีด้วยค่ะกับนางปารเมศเอกรัศมีนะจากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์จากสำนักงานเขตประเวศขอแสดงความยินดีครับน้ำใช่แล้วก็ยินดีด้วยนะคะกับเด็กหญิงนัชชานะคะรักษาจิตจากโรงเรียนวัดหัวกระบือค่ะสำนักงานเขตบ้านคุ้มที่ขอแสดงความยินดีครับย
เมื่อตอนนั้นที่อีกหนึ่งประชนิดกีฬาของเราครับหมากล้อขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพิศรุษแสงงามจากโรงเรียนเคหาชุมชนลาดกระบังสำนักงานเขตลาดกระบังและนางสาวพัชรมัยวิชัยกิจนะครับจากโรงเรียนมัธยมประชานิเวศเขตจตุจักรครับยินดีด้วยนะคะเก่งมากๆเลยเก่งกับทุกคนเลยจริงๆค่ะเอาละค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นพาสบอลนั่นเองนะคะพาสบอลนะคะยินดีด้วยกับท่านพาสบอลพาสบอลนะคะท่านแรกนะคะนายสุภัทรสักรานจิตค่ะจากโรงเรียนมัธยมปุรนาวาสค่ะจากสำนักงานเขตจตุจักรค่ะว้าวและลำดับต่อไปยินดีด้วยนะคะกับเด็กหญิงชัญญาสุขมามานค่ะจากโรงเรียนวิชูทิศสำนักงานเขตดินแดงแล้วก็ต้องมีกับอีกหนึ่งชนิดกีฬานั่นก็คือฟุตบอลนั่นเองนะครับขอแสดงความยินดีกับเด็กชายมงคลปั้มเพชรจากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีนุสรสำนักงานเขตประเวศครับเย้ฝ่ายชายแล้วก็ต้องมีฝ่ายหญิงครับเด็กหญิงสุวิการสิงหาจากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรเขตประเวศเช่นเดียวกันครับยินดีด้วยนะคะก็ได้รับทุนการศึกษา1,000 บาทนะคะเหมือนกันทุกคนเลยนะคะและต่อไปนะคะเป็นประเภทชนิดกีฬาสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับกระโดดเชือกนั่นเองค่ะยินดีด้วยกับเด็กหญิงชิดชนกสอนสิริค่ะโรงเรียนบ้านคลองบัวจากสำนักงานเขตบ้านเขตและมีหนุ่มๆด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะกับเด็กชายทักนนศรีรักจากโรงเรียนวัดดวงแขค่ะสำนักงานเขตปทุมวันและนี่ก็คือนักกีฬาดีเด่นของเราทั้ง20ชนิดกีฬา34รางวัลของเราขอเสียงปรบมือกับพวกเขาอีกครั้งครับเอาละครับตอนนี้ถึงเวลานะครับที่ทุกคนจะต้องจุ๊บๆต่อมๆแล้วล่ะครับเพราะว่าต่อไปครับจะเป็นการมอบรางวัลการประกวดขบวนพาเหรดทั้งหมด6รางวัลด้วยกันไหนใครคิดว่าตัวเองจะได้ขอเสียงกรี๊ดได้แล้วเอาอย่างนี้แล้วกันครับพี่น้ำพึ่งครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอย่างที่บอกไปทุกคนเก่งเหมือนกันหมดเราจะประกาศรางวัลชมเชยก่อนทั้งหมด3รางวัลด้วยกันครับเอาละครับรางวัลชมเชยแรกขอแสดงความยินดีครับได้แก่กรุงเทพกลางค่ะขอแสดงความยินดีกับกรุงเทพกลางนะครับนี่คือรางวัลชมเชยแรกของเราครับเดี๋ยวนะคะตัวแทนกำลังเดินขึ้นมานะคะนี่มีด้วยค่ะจริงๆแล้วอ่ะทุกคนเก่งเหมือนกันเก่งเหมือนกันหมดนะคะพอคะแนนเนี่ยห่างกันแบบ0.0อะไรอย่างเงี้ยคะแนนกรรมการบอกพวกเรามาแล้วคะแนนแบบเฉียดฉิวมากๆโอเคครับก็เป็นรางวัลชมเชยนะคะมาต่อไปครับจะเป็นทีมไหนหรือโรงเรียนไหนเขตไหนรางวัลชมเชยต่อไปขอแสดงความยินดีครับกรุงเทพตะวันออกครับนี่คือรางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัลของเรานะครับโอ้โหชุดเต็มเต็มมากจริงๆสวยงามมากเลยมาและต่อไปนะคะเป็นรางวัลรองเป็นรางวัลชมเชยนะคะอีกหนึ่งรางวัลค่ะยินดีด้วยนะคะกับกรุงเทพนั่นหมายความว่าตอนนี้ครับผมท็อปฟรีของเราเหลือกรุงเทพเหนือกรุงคนใต้กรุงคนเหนือมันลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์ของเราและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ได้แก่ขอเสนอความดีครับกรุงเทพเหนือครับตอนนี้เราเหลือชิงแค่2ที่เท่านั้นนั่นก็คือกรุงคนใต้กรุงคนเหนือกรุงคนใต้คิดว่าได้ไหมขอเสียงนี้ได้กรุงคนเหนือคุณว่าไงเราจะขออนุญาตประกาศรายชื่อของผู้ชนะก่อนนั่นหมายความว่าคนที่ไม่ถูกประกาศรายชื่อจะเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนั่นเองครับก็จะให้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะขึ้นมารับรางวัลก่อนครับถูกต้องแล้วน้องฟังให้ดีนะประกาศที่1แต่ที่2ขึ้นมารับก่อนโอเคครับบีบคั้นหัวใจมากมาครับโอ้ยบีบหัวใจเหลือเกินนะคะรับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ได้แก่
ี้รางวัลที่ผมจะประกาศต่อไปนี้คือผู้ชนะตัวจริงขอแสดงความยินดีกับกรุ๊ปทนท่าทางขึ้นมารับได้เลยค่ะ
โอ้โหสุดยอดนี่คือความตั้งใจของทุกคนนะครับเมื่อตอนนี้ถึงเวลาที่แชมป์ของเราจะขึ้นรับรางวัลแล้วครับและยังไม่หมดนะครับเรามีอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ของเราหลังจากที่เรานะครับประกาศกองเชียร์เสร็จไปแล้วปุ๊บต่อไปครับนี่นะครับเป็นรางวัลของเราได้ก็คือเจ้าเหรียญทองของเราครับโอ้มาแล้วคนที่ดีใจกว่าน้องๆคืออาจารย์นะครับครับผมนี่คือรางวัลประกวดกองเชียร์ของเรานะครับชนะเลิศคือกลุ่มคนใต้ครับโอเคครับไม่รอช้านะครับต่อไปครับนั่นก็คือกลุ่มเขตที่ครองแชมป์เจ้าเหรียญทองมากที่สุดอันดับหนึ่งได้แก่ขอแสดงความยินดีครับกับกลุ่มท่านเชิญตัวแทนขึ้นรับมอบได้เลยนี่คือขั้นตอนของการประกาศผลรางวัลของเราซึ่งทั้งหมดนะครับผู้ชมคะสำหรับรางวัลกองเชียร์นะคะแล้วก็ในส่วนของรางวัลโอเคครับเจ้าเหรียญทองนะคะก็ปีนี้นะคะเป็นของคนใต้ค่ะแล้วนะคะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะจากทุกท่านขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกรางวัลนะคะที่เดินทางมารับรางวัลเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกเลยว่ามากกว่า40รางวัลด้วยกันเลยนะคะผู้ชมคะก็นี่ก็เป็นเรียกว่าสีสันค่ะของงานช้างน้อยเกย์ครั้งที่33นะคะเป็นงานกีฬานักเรียนนะคะในสังกัดกรุงเทพมหานครค่ะเดี๋ยวรอคุณชาติถ่ายภาพค่ะก็ลำดับนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านชัชชาติสิริพันธ์ประธานในพิธีนะคะแล้วก็ยืนตรงกลางได้เลยค่ะรวมถึงท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครค่ะท่านผู้บริหารสำนักการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาค่ะและนักกีฬานะคะที่ได้รับรางวัลมาถ่ายภาพร่วมกันด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะเรียนเชิญค่ะพี่สื่อมวลชนครับกล้องไหนชูมือได้เลยนะครับน้องๆคนไหนตัวเล็กๆนะนั่งข้างหน้าหน่อยแล้วกันนะครับเซฟผู้บริหารของเราขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกรางวัลของเราเลยนะครับอย่างที่บอกไปครับกีฬามันต้องมีทั้งแพ้แล้วก็มีทั้งชนะนะครับพี่น้ำพึ่งครับแต่มันไม่ใช่ที่สุดนะทุกคนยังสามารถที่จะไปได้มากกว่านี้อีกมันคือบททดสอบและบทเรียนรู้ของเราเองครับเอาล่ะตอนนี้จัดขบวนอยู่นะคะเลยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจจริงๆนะคะเราได้ร่วมแรงร่วมใจนะคะในการแข่งขันกีฬาตมานะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะจนถึงวันที่เรียกว่าเป็นพิธีปิดอย่างเป็นทางการนั่นเองก็มีการมอบรางวัลต่างๆด้วยนะคะแล้วก็โอเคกล้องไหนชูมือหน่อยนะครับอยากให้มองกล้องไหนโฟกัสกล้องไหนนะคะก็ช่างพลาดนะคะยกมือบอกได้นะคะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ภาพเคลื่อนไหวนะคะเราจะเฮกันนะคะโอ้โหตอนนี้นะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งภาพที่คนรู้มากๆเลยจริงๆนี่คือภาพที่สามแล้วก็ชาวต่อไปนะคะขอเฮหน่อยได้ไหมคะขอแบบชูมือเฮนิดนึงนะคะแล้วทักไว้แล้วส่งเสียงด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีการอัดวิดีโอนะคะแล้วก็ตอนนี้เราไลฟ์สดกันด้วยค่ะมาละเดมซันซ์เฮขอบคุณผู้บริหารของเราทุกท่านครับน้องๆทุกคนนะครับโอเคได้ภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะขอบคุณครับผมกับประจำที่ครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะค่ะทุกรางวัลที่ได้รับกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมีการได้รับโอวาทจากท่านผู้ว่าถูกต้องครับรอสักครู่นะคะก็การปิดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมคะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นคิวของคุณชาติสิริพันธ์นะคะที่จะให้โอวาทนักกีฬาน้องๆนะคะแล้วก็กล่าวปิดการแข่งขันค่ะเรียกว่าน่าจะพร้อมแล้วล่ะในลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านนะคะประธานในพิธีค่ะกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬานะคะแล้วก็กล่าวปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปี2565หรือว่าช้างน้อยเกมครั้งที่33นะคะเรียนเชิญท่านได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือค่ะขอเสียงปรบมือครับ
ครับเรียนท่านรองปลัดนะครับและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ว่าการเขตแล้วก็น้องๆนักเรียนผู้ฝึกสอนทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็งงไม่รู้เป็นงานกีฬาของนักเรียนหรือของครูไม่รู้นะครับผมรู้สึกครูทนใต้ดิโอ้โหดีใจกับนักเรียนอีกนะครับแต่ว่ามันก็แสดงถึงความสามัคคีนะของว่าที่เราร่วมมือร่วมใจกันมานานนะครับแล้วก็ต้องกลับเรียนว่าวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดเพราะว่าผมว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญมากๆสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับถามว่าทำไมสำคัญทำไมงานของสำนักงานศึกษาที่สำคัญทำไมงานของนักเรียนสำคัญผมคิดว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดของเมืองเนี่ยไม่ใช่ตึกรามบ้านช่องไม่ใช่ถนนหนทางไม่ใช่รถไฟฟ้า BTS ไม่ใช่อุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำนะสิ่งที่มีค่าที่สุดของเมืองคือคนนะเพราะว่าเมืองคือคนอ่ะถ้าเกิดคนไม่มีเมืองก็ไม่มีความหมายแล้วสุดท้ายคุณภาพของคนก็จะสะท้อนคุณภาพของเมืองและสำนักที่สำคัญที่สุดเลยนะในกทมเนี่ยก็คือสำนักการศึกษาที่แหละเพราะเป็นการสร้างทรัพยากรที่มีค่าที่สุดนะครับแต่ที่ผ่านมาผมคิดว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษามากนักมันจะเนี้ยถ้าดูสะท้อนงบประมาณปีนี้เนี่ยเราให้สำนักการศึกษาเพิ่มเยอะเลยเพราะที่ว่าเป็นตัวสำคัญที่จะสร้างทรัพยากรที่มีคุณค่าถ้าคนดีเดี๋ยวเมืองก็ดีตามถ้าคนไม่ดีต่อให้มีสิ่งปลูกสร้างเยอะขนาดไหนก็ยากที่จะมีเมืองที่ดีได้นะครับแล้วผมคิดว่าคำว่าคนดีไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนนะมันหมายถึงกิจกรรมต่างๆหมายถึงการดูแลส่วนรวมการมีจิตสาธารณะการมีน้ำใจการมีระเบียบวินัยแล้วผมคิดว่าการแข่งขันกีฬาช้างน้อยเกมกีฬาของนักเรียนก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของการเรียนรู้ของนักเรียนของกรุงเทพมหานครนะครับเราคงไม่ได้มาเรียนฟิสิกส์เรียนชีวะเรียนประวัติศาสตร์กันในกีฬานี้แต่เราเรียนถึงการมีน้ำใจการมีระเบียบวินัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมการดูแลพี่น้องการรู้จักแพ้ชนะรู้จักให้อภัยรู้จักเห็นคนที่มีความแตกต่างจากเราอันเนี้ยเราจะไม่เจอในห้องเรียนเพราะห้องเรียนเราจะเจอคนเหมือนกันโรงเรียนคล้ายๆกันน่ะเรามาเจอเพื่อนต่างจากโรงเรียนมีความแตกต่างแต่นั่นแหละคือสังคมคือเมืองที่เราต้องเรียนรู้กับอยู่กับคนที่มีความแตกต่างกันนะครับก็ขอยินดีกับน้องๆทุกคนครับไม่ได้ยินดีกับคนชนะนะยินดีกับทุกคนที่ได้มาร่วมงานได้มีเป็นส่วนร่วมของกีฬาในวันนี้นะครับความชนะมันมีหลายปัจจัยประกอบอันดีเรื่องความโชคดีเรื่องการฝึกซ้อมเรื่องพรสวรรค์อันนี้บางทีมันควบคุมไม่ได้แต่การได้มาเป็นส่วนร่วมการมาได้เจอเพื่อนการฝึกความมีน้ำใจความอดทนความให้อภัยอันนี้คือหัวใจของช้างน้อยเกมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านกับคณาจารย์กับผู้ฝึกสอนกับนักเรียนกับผู้ปกครองที่ทำให้กีฬาวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็บอกตื่นตาตื่นใจกับพาเลทนะครับผมว่าทุกคนสวยเท่ากันหมดอ่ะเป็นกรรมการคงหนักใจนะแล้วว่ามีข้อความดีๆเยอะยกตัวอย่างเห็นหลายๆคนพูดถึงเรื่องกัญชากระท่อมยืนยันนะครับโรงเรียนกทมต้องปลอดกัญชานะครับไม่ได้นะนักเรียนทุกคนไปดูข้อเสียของมันนะครับเราเป็นปลายน้ำเราเรื่องกฎหมายเราก็ต้องทำตามกฎหมายที่กำหนดมาแต่ก็ต้องยืนยันว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะรวมทั้งบุคลากรผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับผมว่านี่ก็เป็นข้อความที่สื่อสารมาในพาเลทคนนี้ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับกีฬาแต่มันเกี่ยวกับการมีวิสัยทัศน์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็คงเป็นจุดที่นักเรียนได้เรียนรู้ขึ้นหลายๆเรื่องที่เราไม่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนนะครับอันนึงที่สนใจนะท่านประหลัดผมว่ากระโดดเชือกก็น่าสนใจนะเดี๋ยวอาจจะแข่งกระโดดเชือก30คนนะเดี๋ยวผมให้ช่วยผมเองเลยครับผมเดี๋ยวท้านักเรียนแข่งกระโดดเชือก30คนเนี่ยครับดีมั้ยดีครับกระโดดเป็นมั้ยเนี่ยพิธีกรเป็นครับผมนี่จะเป็น1ใน30คนที่เข้าประกวดนะครับเดี๋ยวประกวดอาจารย์ด้วยเนี่ยอาจารย์มาประกวด30คนด้วยโอเคไหนใครอยากประกวดขอเสียงปรบมือเลยก็ขำๆนะแต่ผมว่าลองดูระเบียบวินัยกันครับเห็นทางญี่ปุ่นเค้าทําได้ครับผมเดี๋ยวท่านประหลัดไปดูรายละเอียดหน่อยว่าจัดนอกฤดูกาลช้างน้อยเกมลองกระโดดเชือกอย่าให้เป็นซีเรียสมากขนาดแข้งขาหักนะเอาแบบออกกำลังกายมีวินัยกันนะครับสนุกนะโอเคลองดูว่าอย่างเงี้ยเพื่อเด็กจะได้ระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบนะครับก็ผมว่าพวกเราโดดคงเหนื่อยด้วยกันมาแล้วก็คงเป็นเวลาสมควรแล้วนะครับที่ทุกงานเลี้ยงก็ต้องมีการเลิกลานะ
ความสนุกก็ต้องมีการสิ้นสุดก็ต้องกลับไปเรียนหนังสือต่อนะวันนี้ได้หยุดเรียนวันนึงเนาะก็กลับไปเรียนหนังสือตั้งหน้าตาเรียนหาความรู้เพิ่มนะครับก็คงเป็นเวลาสมควรแล้วนะครับผมขออนุญาตปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่33ช้างน้อยเกมประจำปีพุทธศักราช2515ณบัดนี้ครับชัยชนะในครั้งนี้เป็นของทุกคนขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอบคุณท่านประธานในพิธีของเราครับและโอกาสนี้อย่างที่บอกไปนะครับเรามีอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของเราเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตน้องๆทุกคนครับทั้งหมดลุกขึ้นยืนครับมาอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญนั่นก็คือพิธีการเชิญธงกรุงเทพมหานครและธงซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันลงจากยอดเสาขอให้เจ้าหน้าที่บุคลากรรวมถึงนักกีฬาทุกท่านหันหน้าไปยังเสาธงของเราครับตอนนี้นะคะก็เข้าถึงในขั้นตอนของการปิดงานกีฬาช้างน้อยเกมเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณชาชาติก็ได้ให้โอวาทนะคะพร้อมกับกล่าวปิดงานค่ะหัวใจหลักของโอวาทนะคะสำหรับเรื่องการศึกษาถือว่าสำคัญมากที่สุดนะคะอาจจะสำคัญกว่าบิ๊กโปรเจกต์ต่างๆเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคุณภาพของเมืองก็อยู่ที่คุณภาพของคนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะชาชาติก็ยังกล่าวยินดีนะคะกับน้องๆทุกคนไม่เฉพาะคนที่ได้รับรางวัลชนะเท่านั้นค่ะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการเชิญธงชาติไทยลงจากยอดเสาขอให้เจ้าหน้าที่และนักกีฬาทุกท่านหันหน้าไปยังเสาธงค่ะพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะบัดนี้นะครับธงสัญลักษณ์ของการแข่งขันได้นำลงสู่ยอดเสาอย่างเป็นทางการลำดับถัดไปนะครับวงโยธวาทิตย์จะนำขบวนนักกีฬาและพาเหรดออกจากสนามเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีดับไฟครบเพลิงในลำดับถัดไปขอเชิญครับเอาละค่ะก็ต้องบอกว่าพิธีการตรงนี้ก็เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งพิธีการนะคะการเชิญธงนะคะลงจากยอดเสานั่นเองค่ะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยววงโยธวาทิตย์ของเรานะคะจะนำขบวนนักกีฬาออกจากสนามค่ะครับเพราะว่าในช่วงต่อไปเราก็จะมีสปิริตแห่งกีฬาให้เชื่อชมกันด้วยถูกต้องแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยนะครับดูสปิริตของน้องๆได้รางวัลไม่ได้รางวัลดูสิครับทุกคนยังคงสปิริตของตัวเองเรียบเสมือนเพิ่งเข้ามาตอนแรกเลยดูสิครับพละกำลังนะคะไม่มีแผ่วเลยไม่จบลงไปเลยบรรยากาศยังมีความคึกคักเหมือนช่วงแรกเลยจริงๆถูกต้องครับพลังเหลือจริงๆนะคะสำหรับน้องๆของเราในวันนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะใช่ครับคณะครูอาจารย์นี่โอ้โหตอนนี้นะครับออกมาจากบนพาเหรดของเราครับรวมถึงนักกีฬาเริ่มที่จะทยอยออกนอกสนามแล้วครับ
วันนี้คือชัยชนะของทุกคนนะครับไม่ใช่ชัยชนะของใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดขึ้นเพราะความตั้งใจของพวกเราแน่นอนนะครับว่ากีฬามันต้องมีทั้งแพ้และก็ชนะเป็นเรื่องธรรมดาครับค่ะแต่เราชอบในคำนี้นะรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าไงนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าคือกีฬาเนาะบางทีมันก็ต้องมีกระทบกระแทกบ้างแต่น้องๆก็ยังน่ารักนะยังรักคุณผู้ชมคะในส่วนนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นภาพบรรยากาศนะคะในวันปิดการแข่งขันนะคะกีฬาระดับนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะชาเตอร์เกมครั้งที่33ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็คือกองเชียร์นะคะขบวนพาเหรดแล้วก็นักกีฬาก็จะทยอยออกสู่สนามค่ะอาจจะต้องนวดกันหน่อยค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศช้างน้อยเกมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไม่ธรรมดานะคะบอกให้คุณชมอาได้ดูกิจกรรมนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายของช้างน้อยเกมแล้วปีหน้าก็กลับมาเจอกันนะคะต้องบอกเลยว่าช้างน้อยเกมเนี่ยหยุดพักไป2ปีนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นะคะทำให้ไม่มีการจัดกีฬาช้างน้อยเกมมา2ปีค่ะก็ปีนี้กลับมาจัดนะคะเป็นปีที่33สำหรับช้างน้อยเกมค่ะมาแล้วครับไปแล้วครับนี่เราต้องขอแสดงคำยินดีกับน้องๆนะคะที่ร่วมกิจกรรมทุกคนเลยค่ะที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัลค่ะที่สุดกำลังไปถ่ายภาพแล้วซ้ายขวาซ้ายตอนนี้ครับเจอแฟนคลับแล้วนี่ตัวจริงกับตัวปลอมตัวจริงกับตัวปลอมครับผมตอนนี้เขาเจอกันแล้วครับท่านผู้ว่าของเรานะครับไปทำความรู้จักทักทายท่านบอกว่าขอกลับได้ไหมครับเมื่อกี้แอบเห็นท่านปกมือไม่อยู่เลยนะเหมือนท่านแบบถูกใจมากจริงๆนี่และที่สำคัญนะครับทุกคนอย่าลืมไปเตรียมความพร้อมนะครับกระโดดเชือก30คนท่านบอกท่านบอกแล้วนะคะรวมถึงเรา2คนด้วยนะท่านบอกว่าพี่กรตัวเต้นปากอ่ะหรือหนูเป็นฟิตร่างกายรออ่ะหนูรับคำท้าค่ะท่านคะครับผมในส่วนพิธีของเรายังไม่เสร็จนะครับทุกคนครับยังมีที่ตื่นตาตื่นใจรอทุกคนอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอให้ขบวนพาเหรดของเราออกไปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมีการแสดงในชุดสปิริตแห่งกีฬาให้กับทุกท่านได้รับชมด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่กันก่อนนะคะแล้วก็เสียงอย่าเพิ่งแผ่วนะคะแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศกลางสนามนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจจริงๆค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าทำได้เหมือนขนาดนี้